อดิศรมั่นใจประเด็นประธานสภาไม่ทำพักรวมแตกแยกค่ะอ้างเมื่อต้องผูกกันแบบนี้ก็ต้องแบ่งๆกันสองพักคุยกันได้แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ต้องโหวตซึ่งก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นและไม่กลัวอีกฝั่งตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนายอดิศรเพียงเกศ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะกรณีความเห็นต่างตำแหน่งประธานสภาโดยบอกว่าเพราะมีกระแสข่าวว่าผู้ประสานงานไปยกตำแหน่งดังกล่าวให้กับพรรคก้าวไกลไปก่อนโดยไม่รับฟังเสียงของส.ส.ซึ่งตนเองเห็นว่าเพื่อไทยและก้าวไกลมีเสียงต่างกันไม่มากและเมื่อจำเป็นต้องผูกติดกันแบบนี้ในการตั้งรัฐบาลก็ควรจะแบ่งกันก้าวไกลเอาฝ่ายบริหารเพื่อไทยเอาฝ่ายนิติบัญญัติก็เท่านั้นไม่ต้องการสร้างปัญหาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสองพรรคแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะเหยียดหรือด้อยค่าพรรคก้าวไกลเลยและหลังจากได้ข้อเสนอแนะชี้แจงทำความเข้าใจกันภายในพรรคแล้วซึ่งส.ส.ส่วนใหญ่ของพรรคก็เห็นด้วยกับแนวทางนี้ค่ะก็ต้องให้ผู้ประสานงานเนี่ยไปเจรจากับพรรคก้าวไกลนำข้อเสนอดังกล่าวไปหารือกันก่อนแล้วก็มาแจ้งต่อส.ส.ของพรรคซึ่งจะมีการประชุมครั้งต่อไปก็คือ27มิถุนายนนี้ตลอดจนมั่นใจนะคะว่าประเด็นประธานสภาจะไม่กลายเป็นความขัดแย้งของทั้งสองพรรคอย่างแน่นอนค่ะแต่หากการเจรจานั้นไม่ลงตัวท้ายที่สุดปัญหาในสภาก็สามารถหาทางออกกันได้ด้วยการโหวตค่ะพร้อมกันนี้นายอดิศรก็ยกตัวอย่างนะคะบุคลากรของพรรคที่ดูแล้วมีความเหมาะสมมีประสบการณ์เป็นรองประธานสภามาแล้ว3คนมีนายสุชาติตันเจริญนายวิสุทธิ์ชัยนรุณนายสุธรรมแสงประทุมหรือแม้แต่นายชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพรรคก็เหมาะสมทั้งนั้นแต่อยากให้สวยงามที่สุดก็คือหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็คือหมอชนน่านสีแก้วเป็นประธานสภาค่ะนี่จะเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดนอกจากนี้นายอดิศรกล่าวถึงกรณีข่าวลือนะคะสูตรการตั้งรัฐบาลใหม่188+250โดยบอกว่าในสภาอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะแต่ส่วนตัวไม่อยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะแม้จะทำสำเร็จก็บริหารราชการไม่ได้เพราะเสียงในสภาเนี่ยน้อยเกินไปประเด็นนี้ก็ไม่ได้อยากไปเรียกร้องอีกฝ่ายว่าอย่าทำแต่อยากจะบอกอีกฝ่ายว่าควรคิดถึงเสียงของประชาชนคิดถึงประเทศชาติบ้างแล้วก็อย่าเสียเวลาอยู่กับเรื่องนี้ต่อกันที่กรุงเทพโพค่ะประชาชนกว่าร้อยละ 91.4 สังคมไทยเปิดรับ LGBTQ+ มากขึ้นนะคะขณะร้อยละ 78.6 เห็นด้วยที่จะให้คู่รัก LGBTQ ได้รับสิทธิทางกฎหมายค่ะกรุงเทพโพมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องความคิดเห็นอย่างไรต่อความหลากหลายทางเพศในเดือนPride Monthโดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศด้วยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ค่ะ 1,032 หน่วยตัวอย่างระหว่างวันที่19-22มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งพบว่าประชาชนร้อยละ 44.6 นะคะทราบว่าเดือนมิถุนายนเป็นPride Monthเดือนแห่งความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางเพศที่เท่าเทียมของ LGBTQ+ ค่ะขณะที่ร้อยละ 55.4 บอกว่าไม่ทราบนะคะโดยเมื่อถามว่าสังคมไทยในปัจจุบันเปิดรับยอมรับเรื่องความหลากหลายทางเพศมากขึ้นเพียงใดเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนปรากฏว่าร้อยละ 91.4 บอกค่ะว่าปัจจัยสังคมไทยเปิดรับเรื่องความหลากหลายทางเพศมากขึ้นค่อนข้างมากถึงมากที่สุดค่ะขณะที่ก็ร้อยละ 8.6 บอกว่าไม่ค่อยเปิดรับถึงไม่เปิดรับเลยค่ะทางนี้ประชาชนร้อยละ 67.2 บอกนะคะว่าเห็นการขับเคลื่อนทางสังคมไทยในเรื่องความหลากหลายทางเพศอนุญาตให้แต่งกายตามเพศสภาพในสถานศึกษาและสถานที่ทำงานร้อยละ 64.4 ระบุค่ะว่าเห็นการแสดงออกที่มีต่อกลุ่ม LGBTQ เหมือนคนปกติทั่วไปโดยไม่คิดว่าเป็นเรื่องแปลกและร้อยละ 61.2 ระบุนะคะว่าการทำซีรีส์วายการมีคู่จิ้นสายวายมากขึ้นส่วนความเห็นในเรื่องของคู่รัก LGBTQ ค่ะได้รับสิทธิ์ทางกฎหมายร้อยละ 78.6 ระบุว่าเห็นด้วยค่อนข้างมากถึงมากที่สุดค่ะร้อยละ 21.4 ระบุค่ะว่าไม่ค่อยเห็นด้วยถึงไม่เห็นด้วยเลยค่ะทางนี้ประชาชนกว่าร้อยละ 75.1 นะคะยอมรับได้ค่ะถ้ามีลูกหรือคนในครอบครัวเป็น LGBTQ+ นะคะร้อยละ 16.6 บอกว่าไม่แน่ใจแล้วก็ร้อยละ 8.3 บอกว่ายังยอมรับไม่ได้ค่ะส่วนเรื่องที่กังวลหากมีลูกหรือว่าคนในครอบครัวเป็น LGBTQ+ นะคะร้อยละ 39.9 บอกว่ากลัวจะโดนล้อสังคมไม่ยอมรับเก็บกดร้อยละ 38.6 ห่วงเรื่องของสุขภาพค่ะทั้งเรื่องการกินฮอร์โมนทั้งโรคติดต่อแล้วก็ร้อยละ 30.1 นะคะกลัวจะถูกหลอกให้รักค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้ IMD ให้ความสามารถแข่งขันไทยดีขึ้นสะท้อนผลงานรัฐบาลสำเร็จครึ่งปีหลังส่งออกฟื้นจากที่สถาบันการจัดการนานาชาติหรือ IMD รายงานผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศประจำปี2566ค่ะโดยประเทศไทยอยู่ในลำดับที่30ดีขึ้นมา3ลำดับจากปีก่อนนะคะนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่า
การจัดอันดับในครั้งนี้เป็นการสะท้อนถึงการทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมาก็พูดได้ว่าประสบความสำเร็จค่ะซึ่งเกณฑ์การประเมินดีขึ้นเกือบทุกรายการโดยปัจจัยหลักทั้ง4กลุ่มก็คือสมรรถนะทางเศรษฐกิจประสิทธิภาพภาครัฐประสิทธิภาพภาคธุรกิจแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานแต่มีปัจจัยย่อยด้านการศึกษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมรวมถึงวิทยาศาสตร์มีอันดับที่ลดลงนะคะซึ่งก็ต้องเดินหน้าปรับปรุงกันต่อไปค่ะในขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศตอนนี้นะคะเงินเฟ้อค่อนข้างต่ำก็ไม่น่าห่วงค่ะดัชนีความเชื่อมั่นยังสูงต่อเนื่องแม้ว่าการส่งออกในช่วงครึ่งปีแรกอาจจะยังไม่ค่อยดีนักนะคะแต่เชื่อว่าครึ่งปีหลังดีขึ้นแน่นอนค่ะหลังจากมีแผนผลักดันการส่งออกอย่างต่อเนื่องรวมถึงภาคเอกชนด้วยค่ะไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันค่ะประเทศไทยตอนบนช่วงนี้ฝนตกหนักหน่อยนะคะกรุงเทพวันนี้ฝนร้อยละ40ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกฝนเพิ่มขึ้นนะคะเจอฝนตกหนักบางแห่งด้วยส่วนภาคกลางภาคใต้ฝนฟ้าคะนองบางแห่งค่ะคลื่นลมทะเลอันดามันก็สูงอยู่ประมาณ1เมตรนะคะถ้ามีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงอยู่ประมาณ 1-2 เมตรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกรุงเทพปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 35-37 องศาเซลเซียสค่ะขณะที่นายเรืองฤทธิ์ผลดีหัวหน้าปภ.จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เปิดเผยกับสำนักข่าว INN นะคะว่าสภาพอากาศภาพรวมในช่วงนี้2-3 วันที่ผ่านมามีเมฆครึ้มฝนตกเล็กน้อยค่ะจังหวัดก็สั่งการให้ท้องถิ่นอำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วนะคะโดยล่าสุดก็ขุดลอกคูคลองตามพื้นที่เสี่ยงเบื้องต้นเนี่ยประชาชนยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็เน้นย้ำให้เฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่องส่วนกำลังคนอุปกรณ์ต่างๆทางจังหวัดนะคะก็เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่แล้วเช่นเดียวกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News